ในกรณีที่พิจาณาที่ปัดเข้าเนี่ยโครงสร้างมันจะเป็นเนี้จะเข้าได้ก็ต่อเมื่อว่ารัฐบาลนี้ไม่เอาลุงในป่าก็ถีบลุงออกถีบลุงออกเออเออเนี่ยพูดทีบไม่สุภาพเมื่อวานเมื่อวันก่อนยังมีการตบเลยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะนี่ฮะของพิชาธิปัดยี่ห้าเนี่ยของนี่ก่อน ของพลังประชารัฐถ้าเอาสายลุงออกเนี่ยคิดว่าสายผู้กองคุณสติีกันเหลือยี่ห้าเอาเนี่ยยี่ห้ายี่ห้าแล้วกันนะยี่ห้าสายลุงก็เหลือสิบห้าเสียงเลยซึ่งซึ่งมีโอกาสลดลงเพราะอย่างที่ผมบอกว่าใครจะอยู่กับฝ่ายค้านต้องดูนะคราวนี้ประชาธิปัตย์ล่ะครับประชาธิปัตย์มีสสทั้งหมดยี่สิบห้าคนมันมีอยู่สองขั้วนี่แหละคขั้วคุณเฉลิมชัยศรีออนเดชอิดขาวทองชัยชนะนี่กลุ่มเดียวกันคกับอีกกลุ่มหนึ่งอีกฝากนี้ นำทีมโดยคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัานคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์และลูกชายลูกชายคุณสันเพชรคุณทิพธ์นิยามานีจะอยู่ฟากนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางนี้ยังไงยังไงไม่เกินยี่สิบเอ็ดไม่เกินนะไม่เกินครับเกินได้ไงทางนู้นสี่อาจจะน้อยกว่า2ี่บดมีความเป็นได้ไหมอาจจะยี่สิบสิบเก้ามีสสอนครศรีธรรมราชอยู่คนหนึ่งอันนี้พู้ว่า อลาชิตต้องรอดูอีกว่าะว่าจะเหลือแค่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมทำไมเนี่ยทีมเพื่อไทยทีมบ้านจันทรสองลากคิดว่า20แต่ว่าคุณเฉลิมชัยนับย1่สิบเอ็ดคำถามถ้ากรณีที่โอกาสตอนนี้ครั้งนี้เปียปัดมีโอกาสเข้าเนี่ยซึ่งตอนนี้ที่เขาพูดออกเสียงเนื่องจากยังไม่มีเทียบเชิญหรอยังไม่มีเทียบเชิญไม่ว่าจาไหม วาจาคุยกันแต่เขาต้องตกลงอละไรายาทก,ก็ต้องสอ่งอ,อันนีเ้เขาส่งคนไปคุยทั้งทางลับและทางแจ้งทั้งทางลับทางแจ้งทําให้คึกคัก <c oughs> และมีการตบตีแย่งตําแหน่งกันแล้วเ,เ,เพราะต้องบอกว่าถาราจัปัดเข้าเนี่ยประยัตปัดมีสองตแหน่งนะมีสองตแหน่งคือว่าการกับัฐมตีช่วยว่าการเนี่ยจะไปกระทรวงทรัพย์กระทรวงทรัพย์เลยเหรอไม่ใช่กระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมกระทรวงทรัพย์กระทรวงทรัพย์นะ ไอ้แล้วช่วยอ่ะช่วยเนี่ยเขาจะต้องดูว่าไปจัดสรรให้คือหวังอ่ะหวังอยากได้ร่นตีช่วยมาไทยแต่ตอนนี้มาไทยมัน4คนแล้วไงโอ้สี่คนต้องมันเหน่วยงานมันก็ลดลงทีนี้เนี่ยถ้าจัดไม่ได้เนี่ยจากร่นตีช่วยเป็นร่นตีระดับว่าการก็ได้แต่เป็นประจำสถานนายกต้องบอกว่าคีแมนคีแมนของประญาธิปัต์มัน3มคนไงใช่ไหม ขั้นแรกเลยคือสายป่าต้องหายก่อนครับคือสายป่าต้องหลุดไปก่อนครับค่อนข้างค่อยๆประมาณ80-90%หลุดหลุดใช่ไหมอันตัวเต็งถ้าเกิดป้ายปัดเข้ามาสองเก้าอี้เนี่ยมีกี่คนคนหนึ่งเต็งเนี่ยหัวหน้าพักอะหัวหน้าพักคนที่สองเนี่ยต้องไปต่อสู้กันระหว่างเดชอิดขาวทองลาการชนะเดชเดโชโอ้โหนี่จะอยู่ยังไงอะอันนั่นสิเอางี้เลยครับเออให้เดชอิดกับชัยชนะไปเลย เอาแล้วแล้วหัวหน้าพักอ่ะลุงต่อไม่ต้องอยู่ข้างหลังก็ได้ทำได้ไหมถามถามก็าเลยยางได้อีกาพราะคนที่คุมคนที่เชื่อคนที่ทุกคนสตาคือเฉลิมชัยอีกเวลาไปเวลาจะไปเจรจาแล้วเข้าร่วมไม่เข้าร่วมเจรจาใครเฉลิมชัยคนเดียวแหละตอนนี้ทีนี้คุณเฉลิมชัยบอกว่ายังไม่มีเทียบเชิญยังไม่ขยับหัวใจตรงนี้แหละเพราะเราไม่มีเทียบเชิญเพราะ ตอนแรกเนี่ยมีการบอกว่ามีส่งผู้แทนไปคุยร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมก็หยาบกันคึกคักไอ้นั่นเป็นการเป็นการไปอย่างท้จริไม่ใช่เทียบเชิญคือเขามีบทเรียนแล้วแหละมันต้องมีเทียบเชิญนี่เพราะว่าเทียบเชิญเนี่ยต้องระดับแกนนาพักเพื่อไทยเชิญไปหารืออย่างเป็นทางการใช่ไหมถูกต้องถูกต้องถึงจะเข้ากันอย่างเป็นทางการาดูนี้น่ะดูให้ดีนะเกมการเมืองมันกําลังเปลี่ยนไป เกมใหม่เนี yeah. <g les> <g les <g les> <g les ่ยเอาเกมใหม่ก่อนเนี่ยเกมใหม่แล้วจะช่วยกะลาหมจะเป็นรวมไทยทั้งชาติเหรอเขาว่ากันโอ้ทำไมอ่ะเขายกไปให้ทั้งกะลาโหมก็ได้โอ้ตต้องแลกเปลี่ยนแต่ตอนนี้เขาบอกเอาแค่ช่วยพอต้องการกลิ่นอายของลุงเอกประยุทธ์จันโอชาเพื่อที่จะไปสร้างแบรนดิ้งในการเลือกตั้งข้างหน้าโดยเฉพาะภาคไหนภาคใต้ภาคใต้เพราะนั้นกะลาโหมเนี่ยอาจจะเห็น รัฐมนตรีช่วยจากรวมไทยสร้างชาติจับตาตรงนี้กระทรวงต่างประเทศครับน่าจะเป็นคุณวราวุธขยับไปนั่งว่าการแทนไอ้นี่นะข่าวนี้มาแรงมากน่าจับตารอเจรจาเลยเขามีเจรจาแล้วแต่ไม่ลงตัวไมแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเนี่ยยังไงเนี่ยสองย่างว่าโคต้าเขาเนี้ยนะรวมไทยสร้างชาติขยับเยอะไม่ได้เปลี่ยนเยอะ ตัวเองก็มีความสุ่มเสี่ยงบอกว่างั้นเอากระทรวงแรงงานมาไม่เอ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 าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกเกมล่อเสือออกจากคุณกฤษดาทนตีช่วยประการส่วนทางก่อนจะโอกาสกลับมาได้ไหมไม่ได้ไม่กลับแล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วเพราะถ้าเป็นใช้ช่วยไปอยู่กระห ו นี่ก็ครั้งไม่มีเกมใหญ่แ่ละพี่โอเกมใหญ่อยู่ที่ประชาธิปัตย์ครับการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้จะเป็นเกมใหญ่ ของประชาธิปัตปัและเพื่อไทยด้วยครับตอนนี้ใช้กระทรวงทรัพย์ล่อเสือออกจากถ้ำล่อเสือมาเข้าถ้ำถ้าโครงสร้างวันนี้ไม่เห็นเสือไปเสียบของลุงบ้านป่าเลยใช่ประชาย์เข้ามาเลยเสียบกระทรวงทรัพย์เลยแถมให้แถมให้ด้วยแถมให้รองนายกด้วยรองนายกไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้ดูนะไม่ได้รอมาเริ่มตีช่วยหมาไทยนี่เขาเสนอกันมีข้อเสนอบอกว่า คือภูมิใจไทยคงไม่ยอมก็โคต้าของเพื่อไทยเพื่อไทยเป็นไปได้หายไปคนหนึ่งโคต้าเพื่อไทยสิรับแต่เพื่อไทยจะยอมไหมไม่มีช่วยมาไทยเลยไม่รู้ไงแต่ที่น่าสนใจเมื่อกี้ปัะญาประหลัดเราพูดไปแล้วแต่ที่น่าจับสัญญาณฝ่ายค้านอีกพักหนึ่งที่หกเสียงโหวตหนุนคุณอุ้งยิ้งอ่ะพรรคไทยสร้างไทยไไปทั้งพักไปทั้งพักรึเปลย หัวหน้าพักยังไม่ทราบเลยหัวหน้าพักต้องมาแถลงขอโทษขอโทษเลยประชุมกรรมการบริหารอะไรเลขาธิการก็ไม่เข้าและจะเวลาประชุมขับนะเขาต้องใช้กรรมการบริหารบวกสอสอใช่ไหมใช่บสหกกรรมการบริหารซ้ำอีกเออแล้วคุณจะขับยังไงผมถามง่ายๆนี่เมื่อทั้งหกคนเนี่ยพร้อมใจกันโหวตให้คุณอุงยิงเป็นนายกเนี่ยมีไหม มีแรงจูงใจมีเอามีวอดมีเอวอดบอกแล้วว่ารอบนี้นะได้ไหมสิบห้าโลอ่ะไม่นอกจากสิบห้าโลแล้วเนี่ยอาจจะมีคอรมอไหมอาจจะมีหนึ่งรัฐมนตรีช่วยนี่ไงผมถามว่าในโคต้าของไทยสร้างไทยจะมีรัฐมนตรีช่วยไหมไอคนที่ไม่ได้สิบห้าโลนั่นแหละมาเอาบอกว่าอย่างนี้นะเพราะว่าผมไม่เคยอยู่กสชเพราะว่ามันเอาอย่างี้ยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยครับ และคนไปเจรจาเนี่ยต้องการดัดหลังคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเอาทะเลาะกับเพื่อไทยก็ใช่สิใช่ผมบอกว่าพี่ช้างเกมนี้น้ําตาตกในเกมนี้เล่นคุณหญิงหน้าตาน้ําตาตกในเพราะเกมนี้คือเกมทำลายไทยสร้างไทยและทำลายคุณหญิงสุดารัตน์ครับดัะนั้นผลตอบแทนของใน6นี้น่าจะมีหนึ่งลำตีช่วยเป็นไปได้และคนที่ตัวเต็งที่สุดคือคุณถากรใช่ไหมปาติริศหมายเลขหนึ่งปาติริศ์หนึ่งเน คนเดียวนี่นนั่นคือโอกาสของพักฝ่ายค้านที่เชื่อไทยสร้างไทยแต่อย่างที่บอกฮนะ,อะคอรมอตอนนี้กําลังคุยในพักร่วมแต่เกณฑ์ในการของสารฐมนวนในการวินิจฉัยคุณเศรษฐาเนี่ยทำให้การตั้งคอรมอชุดใหม่เนี่ยเชื่อว่านายกค,คนใหม่คุณนุ้งอิ้งเนี่ยต้องละเอียดมากต้องละเอียดเมตตะเรียธรรมเนี่ยแรงมากนะเพราะถ้าไม่ละเอียดเรื่องเริยธรรมตัวเองมีสิทธิ์้นตำแหน่ง พนเหมือนกันตอนนี้บทเรียนของอดีตนายกเศรษฐาก็เห็นอยู่แล้วคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลแรงมากจริยธรรมเนี่ยไม่ใช่บรรกาข้อกฎหมายเพราะสามารถตระหนักรู้ของวิญชูชนทั่วไปได้คือวินญาชนทั่วไปตระหนักรู้ควรรู้ว่าคนนี้ไม่มีจริยธรรมเนี่ยไม่ต้องดูข้อกฎหมายเลยครับนี่แหละเพราะจริยธรรมและคําวินิจฉัยแบบนี้ทําให้รัฐมนตรีรักษาการบางคนเนี um. ่ย อาจจะต้องส่งตัวแทนเข้าไปครับโอ้โหแบบนี้เลยใช่ไหมใช่เ<อ>พราะฉนั้นเกมใหญ่รอบนี้ในมือคุณแพทองทานในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยท้าทายอย่างมาก